ใส่หัวครับนี่คือก๊อปธรรมดาแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนหมุนหมุนอันนี้ก๊อปทั่วไปฟันว่ามันก็จะล็อกได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแน่นต้นก็เปิดน้ำนะครับขั้นแรกเราล็อกประตูก่อนนะฮะล็อกตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดน้ำปุ๊บสายน้ำจัดค่อยๆยืดขยายร่างนะฮะยืดยืดยืดมันจะยืดนะอ่ะยืดเลยครับอ่ะตัวนี้จะสามารถขยายได้ทั้งหมด15เมตรนะฮะมันจะตึงเห็นไหมมันจะตึงในว่าคลิกนะฮะก็คือมันจะไม่มีการงอแน่นอนเนี่ยมันจะตึงออกมาเห็นไหมโอเคอันนี้ก็คือตึงเรียบร้อยแล้วอ่ะลองเปิดดูน้ำเนี่ยตัวหัวสามารถเปลี่ยนได้หลายระบบเปลี่ยนหัวได้หลายระบบเปลี่ยนหัวได้หลายระบบมากนะครับได้หลายระบบจนเลยแล้วก็เราน้ำออกครับเวลาเก็บก็ปิดก๊อกก่อนปิดก๊อกใหญ่แล้วก็ฉีดน้ำทิ้งสังเกตนะฮะสายน้ำจะหดล่างสายน้ำจะหดลงเห็นไหมฮะอันนี้เราปิดก๊อกใหญ่แล้วนะครับเสร็จแล้วน้ำอันนี้สายก็จะอ่อนลงนะฮะติดน้ำนะครับติดที่ก๊อกน้ำใหญ่จากนั้นมากดที่ตรงหัวปุ๊บแล้วมันก็จะปล่อยน้ำมันจะลดแหวหดหดหดลง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